จากการศึกษาในปีค.ศ. 1990ผู้เข้าร่วมถูกทำให้นึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กตอนที่พลัดหลงในห้างสรรพสินค้าบางคนสามารถเล่าได้อย่างชัดเจนบางคนจำได้แม้กระทั่งว่ามีชายชราที่มาช่วยเหลือเขานั้นสวมเสื้อสักกลาดแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเลยที่เคยหลงในห้างสรรพสินค้าจริงๆพวกเขาสร้างความทรงจำผิดๆเมื่อนักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องนี้บอกพวกเขาว่าพวกเขาเคยหลงและถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถจำเหตุการณ์พลัดหลงนั้นได้แต่ครอบครัวของพวกเขาก็ช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งและมันไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคนที่คิดว่าจำได้ว่าตนเคยพลัดหลงแต่เป็นจำนวนหนึ่งในสี่ของพวกเข้าร่วมเลยต่างหากการค้นพบนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่มันค่อนข้างสะท้อนถึงความเป็นจริงพื้นฐานที่ว่าความทรงจำของเรานั้นในบางครั้งเชื่อถือไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นพวกเรายังคงไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าอะไรทำให้มันแย่ลงในทางประสาทวิทยางานวิจัยได้ชี้ชัดว่าบางส่วนของความทรงจำของเรานั้นแตกต่างไปจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงงานศึกษาเรื่องห้างสรรพสินค้าแสดงให้เห็นว่าเราสามารถประมวลผลข้อมูลผิดๆจากปัจจัยภายนอกเช่นคนอื่นๆหรือข่าวสารต่างๆมารวมเข้ากับความทรงจำของเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งข้อสังเกตนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความทรงจำของเราในอีกการศึกษาหนึ่งที่ซึ่งผู้ศึกษานั้นได้แสดงให้เห็นโดยแสดงภาพถ่ายแบบสุ่มให้กลุ่มศึกษาโดยในรูปเหล่านั้นมีรูปถ่ายมหาวิทยาลัยที่พวกเขาไม่เคยไปเลยสักครั้ง3สัปดาห์ต่อมาผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในกลุ่มศึกษาบอกว่าพวกเขาอาจจะหรือค่อนข้างมั่นใจว่าเคยมีโอกาสได้ไปที่มหาวิทยาลัยนั้นในอดีตผู้เข้าร่วมนั้นเกิดข้อมูลที่ผิดเพี้ยนจากเพียงภาพถ่ายที่พวกเขาเคยเห็นไปสู่ความทรงจำที่พวกเขาเชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงๆในการทดลองหนึ่งผู้ทดลองได้ถูกแสดงภาพของแว่นขยายและถูกบอกให้จินตนาการถึงภาพของอมยิ้มพวกเขามักจะคิดว่าเขาเคยเห็นทั้งแว่นขยายและอมยิ้มจริงๆพวกเขาต้องพยายามที่จะเชื่อมโยงวัตถุนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าพวกเขาจะเคยเห็นมันจริงๆหรือแค่เพียงจินตนาการถึงมันก็ตามมีอีกการศึกษาหนึ่งที่นักจิตวิทยาถามคำถามกับผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนเกี่ยวกับความเห็นถึงการทำให้กัญชาถูกกฎหมายซึ่งงานนี้แสดงให้เห็นถึงอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความทรงจำผู้เข้าร่วมตอบคำถามที่มีทั้งปีค.ศ. 1973และปีค.ศ. 1982กลุ่มของพวกที่กล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนกัญชาให้ถูกกฎหมายในปีค.ศ. 1973นั้นแต่มีรายงานบอกว่าที่จริงพวกเขานั้นได้คัดค้านกฎหมายนี้ในปีค.ศ. 1982พวกเขามีแนวโน้มที่จะระลึกได้ว่าพวกเขาต่อต้านการทำให้ถูกกฎหมายจริงๆในปีค.ศ. 1973ซึ่งนับเป็นการนำเอาทัศนคติเดิมๆต่อเรื่องหนึ่งมาเปรียบกับทัศนคติใหม่โดยความคิดเห็นความรู้สึกและประสบการณ์ของเราในปัจจุบันสามารถที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในด้านความรู้สึกต่อความทรงจำในอดีตในอีกงานวิจัยหนึ่งผู้วิจัยได้ทำการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น2กลุ่มและให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติสงครามและให้พวกเขาเหล่านั้นโหวตว่าฝ่ายไหนจะชนะผู้วิจัยให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มเหมือนกันทุกอย่างเว้นแต่ผู้วิจัยบอกว่าใครจะชนะสงครามเพียงกับแค่หนึ่งกลุ่มเท่านั้นโดยที่อีกกลุ่มไม่ได้รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรในทางทฤษฎีคำตอบของทั้งสองกลุ่มนั้นควรที่จะเหมือนกันเพราะความน่าจะเป็นที่แต่ละฝ่ายจะชนะนั้นไม่ได้ส่งผลว่าใครจะชนะจริงๆถ้าบอกว่ามีโอกาสเพียง 20% ที่จะเกิดพายุฟ้าคะนองและพายุฟ้าคะนองเกิดขึ้นจริงๆนั่นไม่ได้ทำให้โอกาสที่จะเกิดพายุฟ้าคะนองกลายเป็น 100% ขึ้นมาถึงอย่างนั้นกลุ่มที่รู้คำตอบว่าสงครามจะจบอย่างไรได้โหวตฝ่ายที่ชนะมากกว่าฝ่ายที่ท่าทางเหมือนจะชนะมากกว่ากลุ่มที่ไม่รู้คำตอบความผิดเพี้ยนของความทรงจำทั้งหมดสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อโลกความเป็นจริงถ้าตำรวจสอบปากคำโดยใช้คำถามชี้นำกับพยานหรือผู้ต้องสงสัยคำตอบที่ได้อาจจะระบุไม่ถูกต้องหรือได้รับคำสารภาพที่ไม่น่าเชื่อถือหรือแม้จะไม่ใช้คำถามชี้นำการกล่าวอ้างหรือให้ข้อมูลผิดๆของตำรวจก็สามารถที่นำไปสู่การให้การผิดๆของพยานได้ในศาลหากผู้พิพากษากล่าวว่าหลักฐานนั้นไม่เป็นที่ยอมรับและให้คณะลูกขุนมองข้ามมันไปพวกเขาอาจจะไม่สามารถขัดอย่างนั้นได้ในทางการแพทย์หากคนไข้นั้นมองหาความเห็นที่สองเพิ่มเติมและผู้ให้ความเห็นที่สองนั้นพะวงถึงคำวินิจฉัยของคนแรกซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อข้อสรุปได้ความทรงจำนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนที่หนักแน่นที่จะแสดงถึงความเป็นจริงแต่เป็นตัวแทนของการรับรู้ส่วนบุคคลและมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดว่าความทรงจำนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแทนที่เราจะยอมรับว่ามันเป็นสัจธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความทรงจำป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานสมัครสมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้
สมองจะขอบคุณคุณ